กรท่านอนุสมศรและเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านคนแต่ละคนก็มีความประทับใจที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีความประทับใจในช่วงวัยเด็กบางคนก็มีความประทับใจในช่วงวัยเรียนแต่สำหรับหนูมีความประทับใจในช่วงวัยเรียนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนนะคะก็คือว่าตอนที่หนูอยู่ม.1หนูได้เข้าชมรมนาฏศิลป์หนูคิดว่าหนูแค่ชอบการฟ้อนรำแต่หนูก็ชอบดูดาราเกาหลีชอบศิลปินเกาหลีเต้นหนูก็เลยแอบไปฝึกเต้นหนูคนเดียวจนได้หลายเพลงและหนูก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งพอโรงเรียนเปิดเทอมมาหนูก็ทางโรงเรียนก็ได้มีการแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียนก็จะมีการแข่งร้องเพลงจีนแข่งดาวเดือนดาวเทียมแต่มีรายการหนึ่งที่พวกหนูอยากจะลงแข่งก็คือการเต้น cover dance แต่ต้องแข่งในช่วงระดับชั้นม.2แต่พวกหนูอยู่ในระดับชั้นม.1ก็เลยแข่งไม่ได้แต่พวกหนูก็มีความตั้งใจแล้วก็เลยไปขอคุณครูที่เป็นคุณครูผู้ควบคุมดูแลอยู่คุณครูก็เลยให้พวกหนูได้ลงแข่งครั้งนี้แต่พวกหนูก็แพ้ที่ม.2แต่พวกหนูก็ไม่ได้เสียใจอะไรก็เลยมีความตั้งหวังว่าจะต้องชนะสักครั้งหนึ่งพอขึ้นม.2ทางโรงเรียนก็ได้จัดการแข่งขันวิชาการอีกครั้งพวกหนูก็มีการเตรียมตัวกันอย่างดีและคุณครูก็ได้ให้คนในห้องร่วมด้วยก็เลยบางคนก็ไปจัดฉากบางคนก็ไปช่วยยกของบางคนก็ช่วยทำป้ายส่วนพวกหนูเองก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องแข่งขันกันคุณครูก็ได้เชิญชวนให้โรงเรียนทอ6มาแข่งขันด้วยแต่ว่าพวกหนูก็เต้นกันอย่างได้เต็มที่แต่ว่าก็ได้ที่2แพ้โรงเรียนทอ6ไปแต่พวกหนูก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้เศร้าอะไรนะคะก็ถึงแม้จะได้ที่2แต่ในความคิดของพวกหนู